ข่าวโดยสำนักข่าว INN17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะเกาะติดโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง62นับถอยหลังโค้งสุดท้ายอีก3วันก่อนถึงวันเลือกตั้งโดยอุตมะย้ำยึดกติการวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งตั้งรัฐบาลยังไม่คุยพักการเมืองใดบอกรอผลการเลือกตั้งที่ชัดเจนก่อนคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะนายอุตมะเสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่ากระแสพรรคในขณะนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้สมัครมีกำลังใจดีมากดังนั้นช่วงโค้งสุดท้ายก็จะทำให้เต็มที่สำหรับที่มีการประเมินว่าพรรคอยู่ในลำดับที่2ที่3พรรครับฟังแต่ขอให้รอดูวันที่24มีนาคมเพราะเชื่อว่านโยบายพรรคตอบโจทย์ประชาชนขณะที่จุดยืนของพรรคจะให้พรรคการเมืองอันดับ1จัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นายอุตมะกล่าวว่าจุดยืนของพรรคคือพรรคใดที่ไปรวบรวมเสียงได้เกินครึ่งหนึ่งซึ่งอาจจะมากกว่า1พรรคก็ได้ก็สมควรที่จะมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งถือเป็นกติกาก็ควรจะเดินตามส่วนสว.สรรหานั้นจะต้องให้เกียรติและขออย่าไปปรามาสว่าจะเลือกแบบไหนเพราะเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองเนื่องจากการโหวตนั้นคนไทยจะเห็นทั้งประเทศสำหรับแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยกับพรรคใดโดยต้องรอให้ผลการเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมออกมาก่อนซึ่งเชื่อว่าหลังจากนั้นจะมีการพูดคุยเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังโดยพิจารณาจากผลการเลือกตั้งเป็นสำคัญและหากพลังประชารัฐได้เป็นแกนนำพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็อาจจะร่วมตัดสินใจด้วยน้ำอ้อยขอเขียนกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากพรรคพลังประชารัฐค่ะขณะที่สุวัฒน์ไม่หนักใจผลการเลือกตั้งแพ้หรือชนะไม่สำคัญขอประชาชนไปใช้สิทธิ์ให้ได้มากที่สุดนายสุวัฒน์ลิปตาพันลบประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วยผู้สมัครส.ส.หาเสียงโดยระบุว่าแม้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยย่อมเจาะยากแต่พรรคชาติพัฒนาได้ส่งผู้สมัคร6เขตดังนั้นขึ้นอยู่กับประชาชนจะตัดสินใจแต่ขอให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้ได้รัฐบาลที่ชอบธรรมนายสุวัฒน์กล่าวอีกว่าการเลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่ไม่หนักใจเพราะเหมือนกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหรือกีฬามวยถ้าพรรคชาติพัฒนาเป็นบอลหรือมวยก็เป็นบอลหรือมวยรองจึงเล่นสบายเหมือนเล่นกีฬาต้องขยันซ้อมและเล่นเต็มที่แม้จะแพ้หรือชนะไม่สำคัญแต่สิ่งสำคัญคือพรรคชาติพัฒนาต้องการให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ในวันที่24มีนาคมนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อให้การเมืองชอบธรรมได้รับความยอมรับและความเชื่อมั่นจากต่างชาติและพรรคชาติพัฒนาอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปรองดองและความรักสามัคคีของคนไทยให้เกิดขึ้นนั่นคือเป้าหมายทางการเมืองผู้อำนวยการสนค.ขอรัฐบาลใหม่เร่งเจรจาการค้ากรอบต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนางสาวพิมพ์ชนกวรขอพรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสนค.มองสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่ายังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับการส่งออกของไทยแต่เชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการเข้าไปดูแลลดความเสี่ยงของผู้ส่งออกและในช่วงหลังการเลือกตั้งที่จะยังคงไม่มีรัฐบาลอีกระยะหนึ่งผู้ส่งออกจะต้องหามาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อพยุงการส่งออกก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่ในการขับเคลื่อนนโยบายโดยทางสนค.ต้องการให้รัฐบาลใหม่เร่งเจรจาการค้าในกรอบต่างๆให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเจรจาการค้ามีความสำคัญในการแข่งขันของผู้ส่งออกจากแต้มต่อด้านภาษีหลังการเจรจา FTA ในขณะที่คู่ค้าพร้อมที่จะเจรจากับประเทศไทยเพียงแต่รอความชัดเจนของรัฐบาลใหม่นอกจากนี้ยังต้องการให้รัฐบาลคงนโยบายการยกระดับอุตสาหกรรมสำคัญ15อุตสาหกรรมไว้เนื่องจากสินค้าที่ได้รับการยกระดับจะเป็นสินค้าที่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อมากขึ้นดีต่อการส่งออกในภาพรวมนวลจันทร์ผู้ข่าว INN รายงานจากกระทรวงพาณิชย์ค่ะจบการเสนอข่าว 17:04 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN